มีใครกําลังปวดเมื่อยอยู่ไหมฮะวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่ทํามาจากสมุนไพรด้วยนะฮะกับสมุนไพร7ฟ้าประทานโอ้โห7ด้าน7ฟ้าประทานเลยจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกันในช่วงสันหามาเล่ากับคุณอุทิศบุญจันทร์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับับก่อนอื่นอยากให้เล่าถึงวิสาหกิจชุมชนของเราก่อนนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างคอ่าเริ่มเลกนะครับเราก็ เนื่องจากที่ว่าโรคโควิดระบาดเราก็เลยภูมิปัญญาชาวบ้านตังบันพรมบุตรเนียภูมิปุญญาตายายเขาก็ใช้สมุนไพรกันมาอยู่แล้วก็เลยเอามามาคิดว่าเออมันก็ช่วยได้นะเราก็มองว่าเออจากที่เอาฟ้าทลายโจรบ้างขิงขาดตะไคร้อย่างนี้เอามาใช้มันก็ช่วยโรคเกี่ยวกับโควิดได้เยอะเข้าไปต้มไปสูรไปดมทีนี้เราก็เลยป่ยญาตายายเรา ใช้พวกนี้รักษามาก่อนก่อนที่จะมีโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้เราก็เลยเชื่อว่าสมุนไพรแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติก็เลยมาตกถึงลูกหลานียก็เลยเอามาคิดว่าจะมาสกัดแล้วลองไปใช้ดูแล้วมันเห็นผลครับผมอ่าแล้วมันเห็นผลเราก็เลยเอามาทําจําหน่ายจ่ายแจกดูครับครับแล้วการตอบรับมันดีมากนะครับในตัวสมุนไพรเนี่ยครับโรคที่คนปวดเส้นปวดเอ็นทั้งหลายนะครับ ก่อนก่อนจะลงลึกไปแยกประเภทว่าเป็นสมุนไพรอะไรบ้างมีใช้แบบกี่ประเภทฮะสำหรับสมุนไพรในกลุ่มสาหกิจในเรื้องต้นหลักๆเลยอยู่10กว่าชนิดครับสิบกว่ามาวันนี้ก็จะเอามาดูอย่างอย่างตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหญ้าเอ็นยืดหรือผักน้ำอ่าเ่นี่เกียวนะคะคุณผู้ชมอันนี้หญ้าเอ็นยืดเดี๋ยวขอญาอ่าให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยคผมุ้นคุ้นอยู่ไปตาม ท้องไร่ท้องนาใช่ไหมอนี tails, ้ใช่ไหมฮะใี่เลยนะฮะหญ้าเอ็นยืดนี่ทุผู่ชมเห็นไหมครับนี่ทานทานสดได้ไหมฮะได้ครับเอาไปลวกกินได้เขากินเป็นยาครับเป็นคุณมันไปกระจายเส้นเวลาคนที่มีเส้นเอ็นตึงโบราณเขาเชื่ออย่างนั้นว่ามันไปเวลาคนเป็นกระดูกเส้นใช่ใช่ใช่พอบาดได้เลยได้เลยครับอ่ามันเกี่ยวกับเส้นเอ็นเลยอันเนี้ย นี่แะฮะนี่สทัาทำยำหมองอะไรต่างๆอ่านี่เราก็เป็นสกัดเป็นท่านผู้ชมคุ้นๆไหมฮะคนที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาอย่างเขาเรียกว่าต้นกันจองสมุนไพรพวกนี้อยู่ในหมวดทั้งเป็นอาหารและยาเนี่ยละผักน้ำผักกาดน้ำฮองความรู้นี่เอามาจากไหนฮะก็เป็นของปู่ย่าตายหญ่เขาใช้มาอยู่แล้วครับอ่าตั้งแต่เรามาขาดตอนไปช่วงหนึ่งหลังๆมาอ้า พอจะเกิดโควิดเราก็เลยมาคิดว่ามันต้องย้อนเข้าสู่สมุนไพรแบบครับผมและข้างหน้านี่แหละครับสมุนไพรที่เอามามีอะไรอันนี้ก็ส่วนประกอบครับอันนี้ก็เป็นตะไคร้หอมตะไคร้หอมแตกต่างจากตะไคร้ทำครัวไหมแตกต่างครับกลิ่นเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะยาวเป็นบ้องข้าวหลามเลยนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้นะว่ามี2ประเภทที่เอามาต้มยำกันยูแม่คุณยิ้มเอากลิ่นใช่ไหมอันนี้ใเอากลิ่นนี่ก็ับตะไคร้หอมที่ไปสกัด กันยุงด้วยใช่ใช่สำหรับ,รบกรเกษตรกรนะฮะที่ใช้อีกสปปรรพคุณหนึ่งอานุมแถมให้เลยปลูกเพื่อไล่มแมลงใช่นครับ,รบในในแปลงกเกษตรด้วยซึ่งจะมี<ช>ความแตกต่างคือปล้องเขาจะยาวสปปราพคุณคืออะไรฮะตัวนี้สปปรสปปรพคุณตัวนี้มันก็อันดับแรกคือได้กลิ่นครับครับอ่ามันจดฉดชื่น ฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาตีไก่ไก่ขาหักเนี่ยบาดเจ็บเขาจะเอาตะไบตะไคร้เนี่ยพันเพื่อสมานแผลให้ไก่ที่ที่เอาไปดามขาไก่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่ไก่เขาไม่ตกใจเหรอฮะว่าเอาตะไคร้ไปดามขาไก่มันจะมีชะตากรรมไหมฮะแล้วอย่างนี้ขั้นตอนการสกัดยังไงฮะคุณอุทิศขั้นตอนสกัดเราไปใช้เครื่องปั่นแล้วก็ไปหมักก่อนอ๋อเดี๋ยคๆเอ่อคงไม่ใช่ตัวข้างหน้านี้ใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อ๋อ่าอันนี้คือเป็นสูตรแบบอบ ฮะจับจปั่นแบบนี้แหละสตรีมใช่ไหมเอาไปสตรีมอบไปน้ำใช่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 อบไปน้ำที่พูดถึงโอโอนะครับท,ที่เห็นอยู่นะคือ,อที่บอกว่าเป็นสมุนไพรเจ็ดฟ้าประทานใช่ว่ามีเจ็ดชนิดหรือเปล่า อวอจริง,ง,รงๆมันมี10กว่าชนิดอ๋อแต่แล้วทำไมเป็นชื่อว่า7ฟ้าประทานอ,อที่ว่าเป็น7ชั้นประทานจริงๆมี7พี่น้องเป็นคนรวมกัน <laughs> ผมก็เข้าใจ <laughs> ว่า7ฟ้าประทานคือหมายถึงว่าสมุนไพร7ชนิดที่มันคุณผมเพิ่งมาอ่านตรงนี้เขาบอกว่าส่วนประกอบสมุนไพรมากกว่า10ชนิด10ชนิดมีอะไรบ้างไล่เรียงสิครับ อ่าอ่าอันนี้ได้ไปเลยอันนี้ก็มะกรูดครับมะกรูดนี้คุณสมบัติของมันเด่นเด่นเลยนะตามโบราณบอกว่ามันสามารถเปิดรูขุมขนได้ดีอ่าจริงๆอ่าพอสกัดออกมาจากผิวมันเนี่ยมันไปเปิดรูขุมขนทาให้สมุนไพรตัวอื่นนี้ที่มีคุณสมบัติของมันเข้าไปทํางานครับอ่าอย่างเป้าอันนี้เขาเรียกเป้าเป้าใหญ่เป้าใหญ่เนี่ยเป้าใหญ่ใช่ไหมครับเป้าใหญ่นี่นะคุณยิ้มใช่ใช่เป็นเช่นไรอันนี้ผมไม่คุ้น อันนี้เป็นต้นไม้ที่อยู่ตามปากเขาเลยค่ะผู้ชมมัน้ผมไม่คุ้นอันนี้คุณสมบัติดีมากสมัยก่อนเขาเอาไปย่างเวลาคนประสบอุบัติเหตุก็แก้ช้ำไหนฟกช้ำดำเขียวที่ในหนังเขาแบบเอาไปย่างลมเสร็จแล้วก็มาพันตรงข้อศอกข้อเขานีใช่ไหมเป้าใช่ไหมชื่อเป้าไหเต่าต้นเป่าครับอีกอันนึงอันนี้ผมคุ้นแต่ผมไม่รู้คืออะไรอันนี้อะไรฮะอันนี้หญ้ารีแพร อ๋ออันนี้ชัดเลยดีมากชื่อเรียกว่ากระชับกล้ามเนื้อใชชื่อตามนั้นเลยย่านรีแพ้ตามนั้นเลยฮะปรับเพิ่มการอักเสบได้ดีมากรู้สึกว่ายุคหนึ่งผมจำได้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเกือบศูนย์พันเลยนะฮะในธรรมชาติต้องต้องปลูกเลยนะฮะอันนี้แหละครับอันนี้พรับพึงอ่าพับพึงใบพลพึงใบพลึ่งคุณผู้ชมใครแบบเคยได้ยินแต่ชื่อนะแต่ไม่เคยเห็นนี่คือใบพับพึงนะฮะก็ออนนิ้ใช้ยังไงฮะ โดยปกติปูย่าตาใหญ่สมัยก่อนนี่เอาเวลาคนฟกช้ำดำเขียวเจออุบัติเหตุเนี่ยจะเอาไปลนไฟแล้วก็เอามาพันเพื่อสมานแผลที่เขาฟกช้ำดำเขียวเข้าไปข้างในแล้วนี่หละฮะที่รวมแบบโคหัวกันเลยนะฮะคืออันนี้ก็มีไพลไพลอันนี้ไพลใช่ไหมับอันนี้ไพลหัวอันกลมๆหัวอะไรฮะอันนี้ว่านชักมดลูกับอันนี้สมานแผลภายในครับมาไม่ว่าหญิงหรือชายได้เลย แล้วเดี๋ยวนะครับจริงๆมีขิงขิงผมสงสัยนี่อย่างหนึ่งอันนี้ไม้เกี้ยเหรอฮะที่เป็นท่อนท่อนไม้นี่ไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นฝางฮะฝางแดงฝางแดงครับผมอันนี้จะขับสันพิษใช่ใช่เข้าไปขับให้เลือดลมเวลาเราเลือดคนที่ไม่เดินปกติข้างในเนี่ยมันจะขับเลือดได้ดีมากผมสงสัยกว่าชนิดอื่นเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยคือปั่นสับบดอบไม้เนี่ยทำยังไงฮะ ก็เอาไปทําให้มันเล็กๆๆๆแล้วก็เอาไปสกัดเหมือนกันฮะไปหมักก่อนให้มันกัดออกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้พูดมาเนี่ยครับสมุนพต่างๆเนี่ยเราเอามารวมกันสกัดการเป็นขวดนี้เลยใช่ครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างอย่างไรบ้างตอนนี้เป็นแบบพ่น่าใช่ครับเป็นพ่นแล้วก็มีอบหรือเอาไปประคบต้มแช่คนที่ตามอาการได้เลยเนี่ย อบเนี่ยผิวผันมีมียารีแพรครับอ่ะแล้วแบบในกล่องกล่องแบบนี้ล่ะฮะฮะก็เป็นเป็นเป็นอ่าเป็นแบบเดียวกันฮะแต่ว่าเป็นขนาดของขวดเนี่ยมันจะต่างกันเท่านั้นเองฮะเอออ่าเดี๋ยวแกไปดูนะครับเป็นหัวข้นที่ที่ที่อย่างนี้ใหญ่มากผมนึกว่าในกล่องเนี่ยเป็นกล่องเล็กๆเล็กๆที่บรรจุหลายชิ้นนะคุณอันนี้โอครูแบบยังใหญ่คุณพิมคุณพิพัฒน์ลอง ฉีดใส่หลังมือแล้วดมดูสิเหมือนเข้ายาหน้าสตีเลยนี่นะครับคุณผู้ชมคือเป็นลักษณะเป็นขวดแบบนี้คือน้ำมันก็เป็นสีแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่อ่านะคุณผู้ชมนะครับแล้วผมก็จะฉีดไปนี่นะครับนี่นะฮะหลองหลังมือลองถูดูนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นออกเป็นสีสีเขียวๆหน่อยเนี่ยกลิ่นเหมือนเซาน่าสตีเลยนะหอมหอมห้องอบไอ้น้ำนะฮะท่านผู้ชมานึกไม่ออกอ่ะกลิ่นคล้ายๆนี่ลูกประคบลูกประคบสมุนไพรที่เขาเอามาประคบ ปวดเมื่อยอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะและคือเป็นลักษณะเป็นน้ําใสๆนะครับไม่ใช่เป็นเนื้อเหนียวหรือเป็นอะไรเลยเป็นน้ำนะคุณผู้ชมแล้วก็นะฮะถูๆไปซึมแล้วผมนึกว่าจะเหนียวๆตอนแรกคิดในใจว่าโอ้มาเป็นครีมหรือเปล่ามาเป็นเนื้อทำไมคุณเวทีคุณอยากลองมั้งเหรอเอาไว้ก่อนนี่นะฮะแต่แต่เหมือนจะมีสีติดนิดนึงนะใช่ไหมฮะเป็นสีเขียวเขียวใครช่ไหมเป็นสีเหลืองจากไครหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ยังคราวนี้ผมยังสงสัยข้างหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เนี้ยที่จําหน่ายด้วยเนี่ยเราเป็นโอท็อปด้วยซ้ํา<ะ>ตรงเนี้ยอันนี้ให้เขาไปใช้ที่บ้านเขาใช้ยังไงฮะนอกจากอันนี้ง่ายอยู่แล้วเข้าใจง่ายนี่คือฉีดแน่นอนบริเวณที่ปวดไ,ไอในุงเนี่ยมีตัวยาตัวเดียวกับที่สกัดเป็นอันเดียวกันอันนี้ผมลืมอธิบายไปอันนยาฤทลิ์ลำใหญ,ใหญ่ตัวนี้สรรพคุณเนี่ยปวดข้อปวดเข่าเข้าไปสมานได้ดีมากเลยอันนี้ผมพอเข้าใจได้เลย<ะ>ถ้าเกิดเป็นยาแผนแพทย์ปัจจุบันเขาเรียกจะมีผลิตภัณฑ์หนึ่งชื่อลองเกนอย ลองแก่นคือลำใหญ่มาเล็ดจากตัวนี้แล้วจะใช้ยังไงฮะมาเป็นเม็ดอย่างนี้เลยไม่ใช่อันนี้เราสกัดอันนี้เอาตัวอย่างเอาตัวอย่างมาผมตกใจหมดเลยมันสกัดอ่าแล้วมันมันเป็นตัวนี้อ๋อันนี้ก็คือส่วนที่ทําให้สลบเอาไว้ครับเพื่อน็อกไว้ใช่ใช่ใช่น็อกไว้เวลาเขาไปอบมันจะได้ตัวยาขึ้นมาครบถ้วนสมูุนแต่ว่าสมัยก่อนจะเป็นอบประคบ่างนี้มันแห้งฮะ ครับผม,บผมอะคราวนี้มาในเรื่องของช่องทางการติดต่อกันบ้างอย่างคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยอยากจะลองนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปใช้ดูนะฮะเพราะว่าเป็นสมุนไพรด้วยนะทำจากพืชผักทั้งหมดเราเห็นเนี่ยสก,กัดมาจากพวกนี้แล้วอุ้ยคุณผู้ชมแอบบอกทีนหนึงนะรู้สึกเย็นใช่ไหมใช่ไหมรู้สึกเย็นแบบเย็นเลยอะคือแบบฉีดไปมันสักคู่นะเออมันเย็นเย็นแบบเย็นเลยนะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ก็ลองดูมันไม่ใช่เป็นลิ์ร้อนใช่ไหมครับอันเนี้ยไม่ร้อนเป็นลิเย็นนะเพเย็นเพราะบางคนเนี่ย ที่แบบปวดเมื่อยเนาะแล้วไม่ชอบไม่ชอบอะไรร้อนมันร้อนมันมันเหมือนยามองอะอ่าและคือบางทีเวลาเราอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกแต่ยังไม่ให้แบบใช้ร้อนให้ใช้เย็นก่อนเย็นประคบก่อนนะฮะก็ชื่อใช้อันนี้ได้เพราะมันเป็นลิเย็นครับผมจะติดต่ออยากเอาไปใช้ช่องทางติดต่ออย่างไรกันบ้างตอนนี้ก็มีในเพจนะครับเจ็ดฟ้าประธานครับแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับ แล้วก็ทางติกตอกก็มี t ิกตอกด้วยเจ็ดประธานเหมือนกันผมอยู่ในตัวเมืองผมอยากจะซื้อมีหน้าร้านไหมฮะตอนนี้มีตัวแทนตัวแทนครับในจุดต่างๆครับผมที่ใดบ้างฮะสั่งได้ฮะสั่งได้ตอนนี้ก็อยู่วัดอะไรนะที่หนองตมใช่ไหมหนองตมผมพิรามครับผมหนองตมพิรามมีแล้วก็ส่วนใหญ่จะติดต่อทาง ทำลายคือออกตามบูธออกรถโชว์ด้วยใช่แต่ยังไงซาเกเกใครที่ไม่สะดวกเดินทางไงนะครับก็ติดต่อตามเพจได้จิตฟ้าประธานเซิร์ชไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะส่งได้ถึงที่เลยนะก็คือหลักๆคือมี2อย่างแบบใหญ่กับแบบเล็กแบบนี้รวมถึงแบบสดที่จะเอาไปทําเองใช่ไหมฮะครับผมอันนี้ก็ไม่ส่งเสริมให้ทําเองจะสะดวกกว่า อันนี้นแบบนี้เลยนะฮะสะดวกกว่าใครที่ปวดเมื่อยนะครับหรือใครที่เปิดร้านนอสปาอย่างเงี้ยมันก็ใหญ่ๆแบบนี้ฉีดแล้วก็แบบไปนวดไปอะไรก็จะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กินดีกินสมุนไพรกินหอมเลยนะครับติดต่อได้ครับสุดท้ายฝากเชิญชวนหน่อยละกันครับสำหรับผลิตภัณฑ์ฮะสมุนไพรเจนฟ้าประทานนะครับสำหรับคนที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะตึงข้อบ่าไหลกระดูกทับเส้นเนี่ยชามือชาเท้าเนี่ยครับ ลองดูครับลองขวดเล็กกันนะราคาย่อเหวเราใช้กันเองนะครับลองพิสูจน์ดูเมื่อถูกใจแล้วโอ้เห็นว่ามันมีค่าจริงได้ค่อยซื้อตัวเยอะๆขนาดใหญ่ขึ้นไปนะครับผมครับอาก็ติดต่อกันได้นะครับตามเพจตามท่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะถือว่าเป็นสนวนภัยดีๆนะของไทยเราที่นำปลาเป็ี่นพันธุ์แบบนี้นะฮะอ่าวันนี้ขอบคุณพี่อุทิศเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ